ายการมวยตู้ช่อง3 HD วันนี้นะครับวันเสาร์ที่18มกราคม2563ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยอ้อมน้อยเวลาเดิมนะครับตั้งแต่เที่ยง20นาทีโดยประมาณคู่มวยในวันนี้ก็มีราคาเรทพร้อมกับมวยเด็ดจากทีมงานมวยตู้แจ้งให้ทราบกันก่อนเช่นเคยครับคู่แรกเพชรกาฟิลจิตเมืองนนท์กับเพชรโพสีสอสละชีพเรทเปิดเพชรกาฟิลต่อ 5-4 คู่ที่2สแกงามจิตเมืองนนท์กับเพชรจงรักวอสังประภัยเรทเปิดสแกงาม 5-4 คู่ที่3นะครับคู่เอกในวันนี้มหาเดช PK แสนชัยมวยไทยยิมกับปราบศึกสีโอปอลมหาเดชต่อ 3-2 และหลังคู่เอกครับคู่ที่4สิงห์สยามฟาร์มเจน้องงัวงามลำพูนกับเพชรทมินเพชรอะไรซิ่งเรทเปิดสิงห์สยาม 5-3 ครับมวยเด็ดวันนี้เราชี้ไปที่คู่ที่2นะครับเราให้สแกงามจิตเมืองนนท์เป็นมวยเด็ดเหตุผลเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวไปฟังกันได้เลยแต่เราเริ่มกันที่คู่1ก่อนนะครับเพชรกาฟิลจิตเมืองนนท์หรือว่าเดิมคือเพชรสูจีเพชรกาฟิลสูจีบะหมี่เกี๊ยวนะครับกับเพชรโพสีสอสละชีพหรือว่าเพชรโพสีสายันยิมเดิมคู่นี้พิกัดน้ำหนัก133ปอนด์นะครับเพชรกาฟิลมาช่าง133เท่าพิกัดส่วนเพชรโพสีมา 133.2 ครับลดน้ำหนัก2ขีดก็ลดสบายนะครับไม่มีปัญหาดูรูปร่างนี่เพชรโพสีจะได้สูงลอยกว่านิดๆ นะครับแต่เพชรกาฟิลมวยสุรินทร์ซ้อมอยู่ที่ค่ายจิตเมืองนนท์เป็นมวยครบเครื่องนะครับนอกมีเตะขวาต่อยขวาวงในปล้ำรัดมัดตีเหนียวแน่นปลายยืนระยะมั่นคงนะครับโดยเฉพาะถ้าต่อยที่วิกอ้อมน้อยความเชื่อถือของมวยค่ายจิตเมืองนนท์นี่ถือว่าดีเยี่ยมมีเครดิตค่ายนั้นช่วยดันช่วยอุ้มนะครับทำน้อยก็เหมือนทำเยอะแล้วก็แพ้ยากหรือถึงแม้ว่าจะแพ้ก็ฝ่ายตรงข้ามก็ต้องลงทุนเยอะนะครับต้องชนะเยอะชนะเห็นเพชรโพสีมวยหนองคายนะครับก็เข้าตำรานี้แหละครับต่อยแล้วเสียเปรียบแน่นอนวงในแข็งโป๊กนะครับสำหรับเพชรโพสีนี่วงในดีครับแต่ไม่ค่อยมีเชิงมีเหลี่ยมเท่าไหร่โดยเฉพาะที่เสียเปรียบเยอะที่สุดก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมในเวทีเบียดเสียดสีไปแล้วนี่ดูว่าจะสู้เพชรกาฟิลไม่ได้นะครับวันนี้อยู่เพชรกาฟิลครับก็เล่นตามเชิงนะครับไม่ถึงกับเด็ดไม่ถึงกับน่าเล่นอะไรมากเพราะว่าเพชรโพสีเองก็เหนียวนะครับแต่ยังไงเราก็เชื่อในความในเครดิตนะครับในหน้าเสือของทางฝั่งเพชรกาฟิลยังไงก็ดีกว่านะครับมีเป็นค่ายจิตเมืองนนท์ซะอย่างดูว่าวันนี้แพ้ยากนะครับก็ขึ้นมาก็จัดไปที่เพชรกาฟิลครับราคาตามเชิงในขณะที่เพชรโพสีนั้นนานๆมาต่อยอ้อมน้อยทีนะครับมาต่อยไฟที่แล้วก็แพ้น็อกรักสมหมายสิบปากพนังก็ดูไม่เท่าไหร่นะครับวันนี้ไม่น่าผ่านเพชรกาฟิลนะครับอยู่เพชรกาฟิลครับเล่นตามเชิงขึ้นมาต้องต่อนะครับ1954มาคู่ที่2ครับเราให้ทีเด็ดเอาไว้คู่นี้นะครับเราให้สแกงามจิตเมืองนนท์มวยจากค่ายดังเมืองนนท์อีกตัวนึงนะครับวันนี้เจอกับเพชรจงรักวอสังประภัยคู่ปรับเก่าพิกัด110ปอนด์ครับทางสแกงามมาช่างที่ 110.8 ลด8ขีดนะครับก็ลดไม่มีปัญหาครับใช้เวลาหน่อยแต่ก็ลดได้ไม่ยากเพชรจงรักมา 109.6 ครับรายนี้น้ำหนักขาดนะครับขาดไป4ขีดก็เกือบครึ่งปอนดูน้ำหนักไม่ดีนะครับรูปร่างพอฟัดพอเหวี่ยงก็จริงครับเคยต่อยมาแล้ว1ครั้งเมื่อ13กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็ครึ่งปีแล้วครับต่อยกันไว้ที่เวทีอ้อมน้อยแห่งนี้นะครับวันนั้นพิกัด109นะครับสแกงามชนะคะแนนก็ชนะเห็นนะครับก็เบียดกันใกล้เคียงแต่ปลายๆครับสแกงามดีกว่าแน่นกว่านะครับก็ชนะมาได้วันนั้น109ครับวันนี้110เพิ่มอีกปอนด์หนึ่งก็ดูว่าไม่คงไม่มีผลอะไรเท่าไหร่นะครับนักมวยก็ต่างคนต่างโตสแกงามนั้นมวยเพชรบูรณ์นะครับซ้อมอยู่จิตเมืองนนท์สไตล์บู้บ้ากล้าชนกอดรัดมัดตีอุตลุดนะครับฝีมือสมองมวยไม่เท่าไหร่นะครับแต่อาศัยร่างกายดีหัวใจเยี่ยมแล้วก็หน้าเสือค่ายจิตเมืองนนท์แข็งโป๊กนะครับ
อย่างที่รู้ๆกันในขณะที่เพชรจงรักนะครับมวยสมุทรปราการซ้อมอยู่ที่ค่ายเพชรยินดีอะคาเดมี่รายนี้ฝีมือเหลี่ยมเชิงดีนะครับอาวุธคล่องถ้าต่อยออกตู้ช่องทรูรับรองว่าเสือแข็งโป๊ครับจิตเมืองนนท์ถ้าไปชกที่ลุมพินีออกตู้ช่องทรูยังไงก็เสือเป็นรองเพชรยินดีครับแต่วันนี้ครับมาต่อยที่เวทีอ้อมน้อยก็คนละเรื่องนะครับและดูว่าเพชรจงรักนี่ต่อยที่อ้อมน้อยก็ต่อยไม่ค่อยดีครับต่อยกลางวันไม่เก่งเท่าไหร่นะครับก็นอกจากจะแพ้เพชรจงรักเคยแพ้ให้กับเพชรแก่งามมาแล้วมาต่อยที่อ้อมน้อยล่าสุดนะครับก็ต่อยกับสแกงามนะครับต่อยที่อ้อมน้อยก็ไม่ดูต่อยไม่ค่อยดีนะครับต่อยของมันต่อยไม่เก่งแต่ต่อยกลางคืนเก่งนะครับรายนี้ยิ่งถ้าต่อยในศึกเพชรยินดีของลูกพี่นี่ยิ่งเก่งใหญ่เลยแต่วันนี้ผิดที่ผิดทางครับมาเจอสแกงามที่อ้อมน้อยนี่ยากครับยากดูแล้วสแกงามน่าจะแบเบอร์ที่สุดในรายการนะครับเอาว่าเล่นสแกงามเป็นทีเด็ดได้เลยครับขึ้นมาก็ต่อกัน1954นะครับไม่แพงเท่าไหร่อาจจะมีถึง118ก็ยังต่อได้32ไม่น่าจะถึงนะครับอยู่สแกงามนะครับทีเด็ดวันนี้ครับมาที่รองมาที่คู่เอกนะครับคู่ที่3เป็นมวยรอบอีซูซูนัดตัดเชือกนะครับมหาเดช PK สัญชัยมวยไทยยิมกับปราบศึกศรีโอปอล140ปอนด์น้ำหนักมวยรอบนะครับมหาเดชช่างได้ 140.2 ส่วนทางด้านปราบศึก 140.6 นะครับก็น้ำหนักสบายๆทั้งคู่นะครับไม่มีใครมีปัญหาอะไรลดกันได้ไม่ลดไม่ยากครับทั้งคู่ดูรูปร่างก็ใกล้เคียงนะครับแต่ปราบศึกจะได้เหลื่อมกว่านิดๆคู่นี้มหาเดชมวยอุบล นะครับชื่อชั้นการผ่านมวยกระดูกมวยนั้นดีกว่าซ้อมอยู่ค่าย PK สัญชัยมวยไทยยิมเด็กๆนี่ทางมหาเดชรุ่นเดิมคือโตโต้นะครับโตโต้สิทธิ์อุบลเด็กๆ เป็นมวยเข่าอาชีพครับแต่โตขึ้นมาอายุเยอะฝีมือก็ดูว่าดีขึ้นมีอาวุธเสริมหลากหลายนะครับแข้งขวาหมัดขวาศอกครบเครื่องนะครับเป็นมวยเก๋าเกมหน้าเสือ PK ก็ไม่ธรรมดานะครับถึงแม้ว่าจะมาต่อยที่อ้อมน้อยหน้าเสือ PK ก็ยังพอได้นะครับยิ่งเมื่อเทียบกับปราบศึกนี่คนละเรื่องเลยครับปราบศึกมวยไม่มีเสือนะครับไม่มีสีเสื้อช่วยมวยตรังนะครับปราบศึกซ้อมเกียรติเจริญชัยจังหวัดสตูลซึ่งเกียรติเจริญชัยถ้าเป็นสัก 5-6 ปีก่อนนี่โอเคครับแต่ช่วงหลังนี่ไม่ไหวนะครับถือว่าไม่มีหน้าเสือเลยฝีมือดีนะครับปราบศึกโดยถ้าวัดที่ตัวนักมวยแล้วถือว่าเก่งครับมวยตัวนี้เหลี่ยมเชิงไม่ธรรมดานอกได้ในก็มียัดไส้สู้นะครับอาวุธคมแม่นแต่เป็นรองครับแต่วันนี้ปะทะแล้วน่าจะเป็นรองทางโตโต้หรือว่ามหาเดชโตโต้นั้นแข็งกว่านะครับแล้วก็มีเสือช่วยด้วยทีต่อทีโดนต่อโดนนี่ฝ่ายยุบน่าจะเป็นปราบศึกครับหัวใจเป็นรองกันนะครับมวยคู่นี้เพราะฉะนั้นดูแล้ววันนี้ปราบศึกถ้าไม่ชนะเยอะไม่ชนะเห็นจริงดูว่ามายากนะครับให้เล่นมหาเดชนะครับไม่ถึงกับเด็ดนะครับแต่ก็พอเล่นได้ต่อได้แต่แพงนิดนึงต้องทำใจครับราคาขึ้นมาก็ต้องต่อมหาเดชมี 5-4 ถึง 3-2 นะครับหรืออาจจะมีทะลุไปถึง 5-3 ก็ได้แต่ก็ต่อได้ครับดูแล้วก็ยังถือว่าน่าเล่นไม่ถึงกับเด็ดนะครับแต่น่าเล่นมหาเดชครับปิดท้ายที่คู่สิงสยามเจน้องฟาร์มงงามลำพูนกับเพชรธมินเพชรอะไหล่ซิ่งมวยคู่นี้น่าจะเป็นคู่เดียวแล้วครับในรายการที่เชียร์ให้ต่อเชียร์ให้อยู่มวยรองนะครับ3คู่ที่ผ่านมาให้เล่นมวยฝั่งมวยต่อล้วนๆแต่ถามมาถึงคู่นี้นะครับน่าจะอยู่มวยรองบ้างแล้ว129ปอนด์นะครับสิงสยามช่าง 128.8 ขาด2ขีดเพชรธมินก็ 128.8 ขาด2ขีดเหมือนกันคู่นี้เพชรธมินนะครับมวยรองได้เปรียบสูงลอยกว่าชัดเจนนะครับรูปร่างนี่เป็นของเพชรธมินละชื่ออาจจะใหม่กว่านะครับ
ไม่เคยต่อยกลางวันด้วยนะครับส่วนใหญ่ก็ต่อยต่างจังหวัดแล้วก็มาเข้ากรุงที่ราชดำเนินอยู่หนหนึ่งแล้วก็ไปต่อยในรายการพิเศษที่ท่าน้ำนนท์อีกหนหนึ่งนะครับต่อยกลางคืนล้วนๆครับไม่เคยต่อยกลางวันนะครับตรงนี้อาจจะเสียเปรียบก็จริงในเรื่องชื่อมวยแต่ว่าไปสิงห์สยามเองก็ไม่ใช่มวยเก่งอะไรมากมายนะครับกระดูกดีกว่าเท่านั้นเองครับอย่างเดียวเป็นมวยล็อกรัดมัดตีเหนียวแน่นนะครับมวยเข่าอาชีพแต่พูดถึงฝีมือมวยก็ไม่เท่าไหร่นะครับการผ่านมวยก็ไม่ค่อยเจอมวยดีมวยเก่งก็เสร็จซะเป็นส่วนใหญ่ไม่ค่อยไม่ได้ว่าโดดเด่นรั่วฟอร์มสวยฟอร์มสดอะไรนักหนานะครับในขณะที่เพชรมินนั้นรายนี้กลับน่ากลัวกว่านะครับมีไฟล่าสุดนั้นชกที่ท่าน้ำนนท์ก็มาชนะจอมเดชจิตเมืองนนท์มวยเจ้าถิ่นสำเร็จด้วยนะครับดูวันนี้ครับเป็นรองก็น่ารองครับรูปร่างดีนะครับใหญ่กว่าเห็นอยู่รองที่เพชรทมิฬนะครับราคาดีด้วยสามสองก็น่าจะมีครับเพราะว่าเรทเปิดถึง53เพราะฉะนั้นราคา11.832นะครับหาราคาต่อทางสิงห์สยามนะครับแล้วรองไปที่เพชรทมิฬนะครับราคาดีครับคู่นี้น่ารองส่วนอีกครั้งครับมวยตู้ช่อง3วันนี้2คู่แรกนั้นอยู่มวยจิตเมืองนนท์นะครับทั้งเพชรกาฟิลทั้งสแกงามราคาต่อก็พอๆกันแล้วครับใกล้เคียงแต่เพชรกาฟิลรอให้เล่นตามเชิงนะครับมาใส่ทีเด็ดยิงยาวๆไปที่คู่2นี่ครับสแกงามทีเด็ดนะครับวันนี้แล้วก็มามหาเดชนะครับคู่ที่3อยู่มหาเดชก็ต่อได้ครับหน้าเล่นหน้าต่อนะครับแพงนิดนึงครับแข็งใจต่อที่มหาเดชประมาณ32นะครับ5432แล้วก็มาหลังคู่เอกนะครับให้เล่นมวยรองครับเพชรทมิฬเพชรอะไรซิ่งมวยตัวใหญ่ครับรองมวยตัวใหญ่ยังไงก็ได้เปรียบค่าน้ำแพงอีกต่างหากราคารองน่าจะมีถึง32ขอให้ทุกท่านโชคดีครับอยู่มวยถูกตัวถูกคู่นะครับมีกำไรแน่ๆก็ออกตัวไว้บ้างนะครับเพื่อความปลอดภัยวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ